บัตเตอเลียนตัดผมเมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งก็ทื่อนะครับเรามาชมวิธีการถอดลับนะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอเทมนะครับวันนี้เราจะมาชมการลับบัตเตอเลียนนะครับของใช้ที่ราคาไม่ได้แพงมากนะเราสามารถซื้อใหม่ได้อะแต่ว่าเราถ้าอยู่ห่างไกลที่จะสั่งมาใช้ยากๆ ก็เราก็รับเอาครับมาชมวิธีการรับนะครับนี่ครับเดี๋ยวถอดปลั๊กออกก่อนก็จะถอดตรงนี้นะครับมีน็อตตรงนี้2ตัวนะครับไขควงใช้ไขควงถอดนี่นะครับของใช้ยามจำเป็นเมื่อสถานการณ์แบบนี้นะครับเราซื้อไว้ติดบ้านอย่างเงี้ยพอลูกหลานผมยาวเราก็สามารถตัดกันเองหรือว่าสมาชิกในครอบครัวก็ตัดเองกันได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยนะครับไปตัดตามร้านก็ยิ่งเป็นร้านห้องแอร์ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถตัดกันเองได้ครับนี่ครับก็ถอดออกมาแบบนี้ครับนี่ครับจะมีน็อต2ตัวก็ถอดออกมาเนี่ยฮะถอดออกมาตอนนี้เราจะมาชมวิธีการลับนะครับก็จะมีใบ2ใบนะครับเนี่ยอันนี้ใบด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้ประกบกันอยู่อย่างนี้ครับพอใช้เป็นนานๆก็จะมีตรงเนี้ยใบตรงนี้นะครับหมดความคมเราก็รับออกครับวิธีการรับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเราใช้เป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายก็จะเป็นเบอร์นี่ครับกระดาษทรายละเอียดแบบนี้นี่ครับละเอียดกระดาษทรายละเอียดมากเลยครับเราใช้เป็นขวดนะครับเป็นขวดถ้าเป็นจะวางกับพื้นอย่างเงี้ยสาเหตุที่เราไม่วางกับพื้นเพราะว่าเรารับอย่างเงี้ยมันจะไม่ชนเห็นไหมมันจะไม่โดนไม่เสมอเราควบคุมไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเรามาใช้ขวดนะครับนี่นะครับใช้ขวดแบบนี้ครับนี่ฮะเราก็รับไปทางเดียวนะครับรับไปทางเดียวอย่าไปถูแบบนี้นะครับเดี๋ยวใบมันจะเป็นรอยเสียใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับถูสักพักนะครับที่เราใช้ขวดเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะจับได้สามารถจับได้แบบนี้เพราะเรารับแค่ตรงนี้พอนะรับแค่ตรงบริเวณตรงเนี้ยเราก็อย่างเงี้ยถูไปสักพักหนึ่งนะฮะสัก20-30ทีเพราะว่ากระดาษทรายละเอียดเนี่ยมันจะนี่ครับทำให้เกิดความคมนะครับเราซื้อมาใช้ก็สามารถ DIY ให้กลับมาใช้ได้อีกครับเราจะทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์นะครับเราก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนี่ครับเมื่อเรารับก็ทั้งสองอันเลยครับแบบอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ถ้าเราไปถูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นความมันเป็นโค้งไหมดูนะครับมันโค้งนะครับถ้าเราไปถูแบบนี้มันก็จะไปวางกับพื้นเป็นพื้นกระจกหรือว่าอะไรมันก็จะลำบากนะครับเราจะถูแบบนี้นะครับนี่ครับก็เหมือนกันครับถูลากแบบนี้ครับมาทำให้ดูกันครับรับง่ายๆครับรับง่ายๆเราก็ทำใช้กัน DIY ให้กลับมาใช้ได้ประมาณสัก30-40ทีแบบเนี้ยถูแบบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็ดูเดี๋ยวจะรับกันอีกทีนะครับนี่ครับเราใช้กระดาษทรายถูแล้วนี่นะครับตอนนี้ต่อไปก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับใช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันยี่ห้อใดก็ได้ครับนี่ครับยาสีฟันทากับขวดแบบนี้นะครับนี่ครับถูแบบเนี้ยถูไปเรื่อยนี่ครับถูไปเรื่อยๆสักพักรับรองว่าคมเหมือนเดิมครับก็ใช้ได้อีกนานเป็นการ DIY ให้กลับมาใช้ได้นะครับใช้ได้อีกครั้งนี่ครับใช
ช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันยี่ห้อใดก็ได้ครับอันนี้ก็เช่นกันครับใช้น้ำแตะนิดหนึ่งนี่ครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้แล้วครับตอนนี้ก็จะคมแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการใส่ก็แบบนี้ครับเราประกอบเนี่ยฮะแล้วก็มีตัวนี้ประกบเข้าไปเนี่ยครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับประกบเข้าไปแบบนี้นี่ครับไม่ยากครับทำทุกคนทำเองได้ครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเราก็ไขน็อตตัวนี้ครับใช้ไขควงไขนี่ครับไม่ยากครับเราก็ทำให้กลับมาใช้ได้อีกนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากรับแล้วนะครับแค่นี้ก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับใช้ได้อีกนานครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม A2M ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะนำสาระดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ